ไทยปิดประเทศเพราะใจส่ออ้างอยากให้ประชาชนฉีดเข็มสามให้ได้มากที่สุดก่อนและการแพทย์คนนี้ก็คือคนเดียวกันกับที่เคยเห็นดีเห็นงามสั่งซีโนเข้ามาเยอะแยะเลยหรือว่าจะรู้ตัวว่าไอซีโนที่ตัวเองส่งเสริมช่วงแรกๆเนี่ยมันกันโอมิคอนไม่ได้เลยใจส่อตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่การแพทย์ประเทศเราใหญ่ครับฟ้านะครับโดยเฉพาะพวกแก่ๆทั้งหลาย ซึ่งมีอำนาจมากเหลือเกินสามารถบัญชาการชีวิตคนได้แล้วเขาก็อ้างว่าตามหัวข้อนะซึ่งเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอกลัวว่าเดี๋ยวโอมิครอนระบาดหนักจะกระเทือนเศรษฐกิจมันกระเทือนมาตั้งแต่คุณขอให้ปิดแล้วอย่างที่เคยบอกนะครับเราให้พวกนี้มาเสนอหน้าไม่ได้เราต้องให้พวกนี้หุบปากแล้วก็อยู่ในห้องแ็บของตัวเองไปรวมทั้งข่าวอีกอันนึงที่เขาพูดถึง WHO ด้วยอันนั้นตัวพ่อเลย WHO องการอนามัยโลกตัวพ่อเลยให้หุบป,ปากไปเพราะว่าถ้าไม่มีวัคซีนเนี่ยคือเราก็คงยังพูดอะไรได้ไม่เต็มปากแต่ตอนนี้มีวัคซีนแล้วก็ฉีดกันไปเยอะอยังจะวนลูปมันไม่ต่างกับตอนที่โควิดมาใหม่ๆเลยข้ออ้างแบบนี้อันนั้นก็ต้นปียังปิองปดอยู่เพราะอยากให้ประชาชนได้ฉีดวัคซีนอันนี้จะปิดอีกเพื่อให้ประชาชนได้ฉีดเข็มสามเดี๋ยวมีอีกก็จะปิดอีกเพื่อให้ประชาชนได้ฉีดเข็มสี แล้วก็คิดว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนผ่านได้แล้วนะครับเพราะว่าพวกแก่ๆพวกเนี้คือเอาไม่ได้บอกว่าคนแก่ทุกคนคือจะต้องใจสอดนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเราะว่าเป็นส่วนน้อยที่ใจสอดแต่ว่าไอ้ส่วนน้อยนี่แหละที่ทําให้ทุกอย่างมันพังคือโดยเฉพาะยุคโควิดเพราะว่าคนที่จะมีความเสี่ยงมากที่สุดคือผู้สูงอายุแล้วก็ตัวผู้สูงอายุนั่นแหละกลายเป็นคนตัดสินใจในการจะเดินหน้าหรือถอยหลังประเทศฉะนั้นต้องเป็นยุคเปลี่ยนผ่านต้องให้พวกคนอายุน้อยมานํา ก็คือคงเป็นยุคสุดท้ายแล้วที่คนแก่จะนําประเทศแล้วก็เราได้ยินมาว่าการตัดสินใจปิดประเทศครั้งนี้คืออันนี้ต้องอธิบายนิดนึงเ,เรียกว่าปิดนะเพราะว่าตอนนี้เรายกเลิกเทสแอนโกไปแล้วส่วนที่จะว่าจะยกเลิกชั่วคราวหรือว่ายกเลิกถาวรน,นั้นต้องรอดูวันที่4มกราแต่อาจจะมีข่าวออกมาก่อนนั้นนั้นก็ได้ก็คือเป็นการยกเลิกเทสแอนโกแล้วก็เรากลับมาเหลือแค่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วก็กักตัว AQ 7-10คืน ถ้าสิทวัคซีนก็เหลือเจ็ดคืนก็คือถือว่ากลับไปปิดประเทศแล้วเพราะว่าจํานวนคนที่เข้ามานั้นมันก็จะหลอมแหลมมากแค่เดือนหนึ่งน่าจะได้หมื่นสองหมื่นคนเท่านั้นเองถือว่าหลอมแหลมจากที่เกือบจะสองถึงสามแสนคนในเดือนธันวาอยู่แล้วเฉียวหายไปเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นตแบบนี้ไม่เรียกว่าปิดแล้วจะเรียกว่าอะไรกลัวกระทบเศรษฐกิจแล้วอย่างนี้คือกระเทือนไปแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่เขาให้เหตุผลนะการแพทย์อีกคนนึงนะ ว่าคนในประเทศเขาจะได้เที่ยวช่วงปีใหม่ยางมีความสุขเอา้าเดี๋ยวนะมันตักกะไหนนะครับคือปีที่แล้วอะ่ะเขาบอกว่าไม่อยากให้เที่ยวในประเทศเดี๋ยวโควิดระบาดแล้วตอนนี้บอกเที่ยวได้คือระวังแค่อูมิคอนและไอ้ที่ยังอยู่ในประเทศเนี่ยก็คือน่าจะเป็นเดลต้าถ้เป็นส่วนใหญ่เนี่ยไม่ต้องกลัวอย่างเงี้ยเหรอคือคือเราไม่ได้อยากให้ว่าเออปิดหมดหรืออะไรเราก็คือฉีดวัคซีนแล้วควรจะสบายใจกันได้แล้วแต่แค่ว่าตักกะของเขาอะ่ะว่ามันยังไงว่าเที่ยวในประเทศได้ ไม่ต้องกลัวโควิดแล้วอย่างนี้เหรอแล้วก็เราไปดูกฎระเบียบของเขานะครับย้ำนักย้ำหนาโควิดฟรีเซตติ้งต้องนู่นนั่นนี่สารพัดคือเที่ยวกันแบบที่ชีวิตยากลําบากทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเราจะโทษนะครับโทษความจิตตกของการแพทย์อาวุโสพวกนี้ทั้งสิน้นที่เป็นเหมือนพวกขี้กลัวเกินเหตุจริงๆนะมันไม่ยากหรอกกับการขี้กลัวนะครับออฟก็รู้นะครับว่าการแพทย์คนที่เป็นคนยุให้ปิดเนี่ยเขายึดมั่นกับคําแนะนําขององค์การอนามัยโลก ฉะนั้นถ้าองค์การอนามัยโลก WHO จิตตกเมื่อไหร่เขาก็จิตตกตามด้วยแน่นอนอย่างนั้นก็ไม่ยากหรอกใช่ไหมก๊อปปี้อนามัยโลกอย่างเดียว,ยวพอจบอันนี้เขาบอกว่าเขาหวัน่นโควิดสายพันธุ์โอมิครอนระบาดหนักอาจกระเทือนกับปากท้องประชาชนมันจะไม่กระเทือนหรอกถ้าเกิดคุณไม่ได้แนะนําอะไรที่มันจิตตกหรือว่าไม่ได้แนะนําให้ปิดมันไม่กระเทือนทุกอย่างที่มันพังพินาศเนี่ยเพราะว่าคําแนะนําของการแพทย์ที่ส่วนใหญ่จะแก่พวกนี้ทั้งสิ้น เขาบอกว่ามันเป็นความยากในการตัดสินใจของผู้บริหารเหลือเกินโหยากมากไม่ต้องทําการระบาดของโควิดโอมิครอนจะต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแน่นอนคืออันนี้คือสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปิดฝ่ายจิตตกแค่ไหนเนี่ยเขาก็จะต้องยอมรับว่ายังไงมันก็จะมาแต่ว่าสิ่งที่เขาจะทําคือตามสไตล์ประเทศเราเตะทวงนะครับคือเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องโควิดนะคือจะหาทางเตะทวงอะไรก็ได้ออกไปอีกเรื่อย คือรู้ว่าสุดท้ายมันต้องจะต้องสิ้นสุดหมายถึงว่าดื้อปิดไปตลอดบีบบังคับไปตลอดทําไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่ทําได้คือเตะทวงแล้วการเตะทวงนั่นแหละมันจะยิ่งเพิ่มความเสียหายให้มากขึ้นกว่าเดิมอีกตั้งไม่รู้กี่เท่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยโควิดเนี่ยนะถ้าเกิดทั้งโลกนี้เนี่ยเขาไม่ได้จิตตกเนี่ยนะโอเคช่วงแรกๆมีการแพร่ระบาดแต่ว่าสักพักหนึ่งก็จะมีมนุษย์พันใหม่ที่เกิดภูมิคุ้มกันโควิดขึ้นมาเยอะอันนี้สิ่งที่เราทําคือ การปิดกั้นไม่ให้เชื้อเล็ดเข้ามาเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็เตะ่วงกันไปเอาเชื้อมันกลายพันธุ์เชื้อมันระบาดง่ายขึ้นเรื่อยๆแต่คนก็ยังไม่มีภูมิคุ้มกันแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจก็เหมือนกันก็คือเอาแต่กังวลโควิดแล้วก็อ่ะเศรษฐกิจก็พังไปเรื่อยๆพังไปเรื่อยๆพวกนี้อยู่แต่ในห้องแล็บก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็มาบอกว่าเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจในประเทศต้องพังพินาศคือสุดท้ายเดี๋ยวผลมันจะออกมาว่ามันพังมากกว่าที่คุณคิดเยอะมาก เขาก็อ้างว่า,อาโอมิคอนในไทยต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วแต่เป็นไม่ได้คือเราอยากจะให้ช้าที่สุดเพื่อรอให้ระบบสาธารณาสุขในการให้วัคซีนเข็มสากระตุ้นให้ได้มากที่สุดก่อนหรือความหมายแฝงก็คือเดี๋ยวพวกชั้นลําบากฉะนั้นพวกชั้นเชื่อว่าถ้าระดมให้ประชาชนฉีดวัคซีนเข็มสามไปแล้วแล้วต่อให้มันมาก็จะไม่หลายแรงเขาบอกว่าการได้รับวัคซีนแค่2เข็มไม่เพียงพอกับการรับมือโอมิคอนอ่าหรือถ้าคิดอีกมุมนึง เราอาจจะกล่าวหาเขามากเกินไปเขาอาจจะไม่ผิดก็ได้เพราะว่าถ้าพูดถึงอาชีพนี้แล้วเนี่ยเขาจะต้องคิดกังวลเรื่องนี้ไว้ก่อนอยู่แล้วถ้าไปถามเขานะฉะนั้นเวลาโควิดเนี่ยเราอย่าไปถามการแพทย์เพราะคําตอบทีไ่ได้รับมาก็คือต้องระวังต้องรอบคอบต้องสารพัดฉะนั้นเขาไม่มีทางที่จะไม่มกังวลโควิดไม่มีทางแต่ว่าความผิดมันอยู่กับคนบริหารประเทศ ก็คือเขาแนะนํามาอย่างนี้ปุ๊บก,ก็ไปฟังเขามากเกินไปนึกถึงเวลาเราใช้ชีวิตตามปกติเนี่ยครับมันก็มี2ด้านเหมือนกันใช่ไหมเราจะต้องออกไปทํางานถ้าเราเอาด้านระแวงปลอดภัยไว้ก่อนก็ไม่กล้าออกจากบ้านพอออกไปเดี๋ยวก็กลัวรถชนกลัวโวนขโมยกระเป๋ากลัวอะไรสารพัดก็ไม่กล้าออกแต่อีกมุมหนึ่งคือมุมทํามาหากินทะนั้นเราจะต้องเป็นคนตัดสินใจว่าเราจะเอามุมไหนถ้าเราเอามุมระแวงไว้ก่อนก็เนี่ยครับไม่ต้องทําอะไร แล้วก็การแพทย์คนหนึ่งก็บอกอีกว่าโอมิคอนจะเข้ามาได้อย่างรวดเร็วจากคนที่มาเดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะเทสแอนด์โกโดยไม่มีการกักตัวเป็นไปได้ยากที่จะป้องกันการหลุดรอดของโอมิคอนที่จะเข้ามาระบาดในประเทศไทยคือมันจะมาช้ามาเร็วมันก็ต้องมาแต่เขาอ้างว่าเขาจะต้องขอฉีดเข็มสามให้ได้เยอะที่สุดก่อนผู้เดินทางเข้ามาอาจจะอยู่ในระยะฟักตัวหรือสัมผัสในระหว่างการเดินทางคือหมายความว่าถ้าฟักตัวหรือเพิ่งจะสัมผัสเขากลัวจะตรวจไม่เจอ ฉะนั้นการป้องกันจะได้ผลจะต้องย้อนกลับไปเป็นแบบเดิมคือมีการกักตัวมันเป็นเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่พวกนี้เขายึดถือกักตัวป้องกันได้ทุกสิ่งทําให้พวกเขาสบายใจการกักตัวจะเป็นเจ็ดวนัน1ิบวันหรือ14วันก็แล้วแต่คือเราจะต้องมาลุ้นชีวิตของเรากับการทดลองของคนพวกนี้เพราะตอนนี้คือเขายังมองว่าพยายามเอามาตรการอ่ะเป็นข้อดีของเขาด้วยวกันพยายามเอามาตรการอย่างเบาก่อนก็คือเจ็ดวัน แต่ว่าเมื่อใดที่ผ่านไปสักพักหนึ่ง7วันเขามองว่าไม่ได้ผลเขาอาจจะย้อนอาจจะเพิ่มวันเป็น10วันหรือ14วันฉะนั้นตอนนี้เขากําลังทดลองโดยเฉพาะคนนี้อาบลุเขาจะชอบทดลองแล้วก็ชีวิตของเราก็จะขึ้นอยู่กับผลการทดลองของเขาแล้วสาเหตุที่เราเปิดช้าเพราะว่าพวกนี้โมเด็ตทดลองเพราะว่าติดตามข่าวอับลุพอมนุษย์แพทย์คนนี้เขาทดลองกันสัก3เดือนสบายใจปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโอเคลดเหลือ10บได้ อย่างเงี้ยก็คือตอนที่เราเปิดแซนด์บ็อกซ์นั่นแหละพวกคนเข้ามาก็คือหนูทดลองของเขาอ่าแล้วก็พอเขาเห็นว่าติดเชื้อต่ำปุ๊บเขาก็ค่อยสบายใจว่าตุลาจะให้ลดวันกับตัวไปอีกแต่ตุลาก็มีเหตุอะไรเกิดขึ้นก็ต้องเตะไปเป็นพฤศจิกายนครับถุปว่าที่ช้าเพราะว่าเขาโมเดลทดลองเขาจะไม่มั่นใจเด็ดขาดถ้าเกิดเขาไม่ได้ทดลองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันพังไปมากมายในระหว่างที่คุณทดลอง อ่ะมาดูเหตุผลนะครับเขาอ้างว่าปิดประเทศก็คือคือเขาไม่ได้บอกปิดประเทศแต่มันเหมือนน่ะก็คือที่ทําแบบนี้เพราะว่าไม่อยากให้เศรษฐกิจในประเทศกระเทือนคือการประกาศให้งดกิจกรรมบางอย่างในช่วงปีใหม่หรือลดการเดินทางก็คงจะช่วยบรรเทามาตรการการระบาดของอุมิครอนได้แต่ถ้ามีการระบาดมากก็จะย้อนเป็นวงจรมาสู่ปากท้องประชาชนผลทางเศรษฐกิจก็มีความสําคัญคือก็อย่างที่บอกอ่ะมันจะไม่กระเทือนถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่แนะนําให้ปิด ถ้าคุณไม่แนะนําให้ปิดคือมันมีวิธีอื่นอีกมากมายแต่คุณก็เลือกวิธีการปิดคือง่ายแต่อย่างที่บอกนะครับเขาอาจจะไม่ผิดเพราะว่าอาชีพนี้เขาต้องจิตตกเรื่องโควิดอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ที่ผิดคือคนตัดสินใจคือท่านผู้นั้นเอ่อสหรับความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งการเฉลิมฉลองช่วงปีใหม่ก็เป็นปัจจัยสําคัญในการแพร่กระจายของโรคก็คือเขากลัวว่าคนมาจากต่างประเทศเนี่ยจะมีโอกาสหลุดรอดของโอมิครอนเป็นไปได้สูงมาก ถ้ามาประกอบกับก,บการเดินทางในช่วงปีใหม่และการเฉลิมฉลองต่างๆโอกาสแพร่กระจายของโรคก,ก็เป็นไปได้คือเหมือนประมาณว่ากลัวเชื้อโอมิครอนจะมาจากต่างประเทศแล้วพอมาช่วงปีใหม่ก็ไปเฉลิมฉลองกันอีกก็หลุดไปโอ้โหกระจายกันไปอย่างรวดเร็วเลยอ่าแล้วเขาก็อ้างว่าอ้างบทเรียนของประเทศในยุโรปและอเมริกาซึ่งไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้และบางประเทศก็ต้องหันมาปิดประเทศอีกครั้งประเทศไหนล่ะเราอยากให้โอมิครอนระบาดในไทยให้ช้าที่สุดการป้องกันไม่ให้เข้ามาคงเป็นไปได้ยาก แต่การเตะทวงคือทําได้แล้วเราก็เตะทวงกันมาตลอด2ปีแล้วอันนี้ยอพูดเองประโยคหลังเราต้องการให้ระบบสาธารณสุขเตรียมรองรับโดยเฉพาะการฉีดวัคซีนเข็มสามให้ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ให้ได้มากที่สุดที่จะต้อนรับสายพันธุ์โอมิครอนนี่คือสูตรสําเร็จของเขาแต่ใดที่เขายังอยู่คือเขาไม่ได้คิดว่าคนนี้คนเดียวหรอกมีอีกหลายคนที่เคยด่าหน้ากันออกมาช่วงก่อนหน้านี้ฉะนั้นถ้ากลุ่มนี้ยังอยู่ยังเป็นที่ปรึกษาอยู่สูตรนี้ก็จะต้องกลับมาเรื่อยๆทุกครั้งที่มีสายพันธุ์ใหม่ การตัดสินใจในวันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่จะหาจุดสมดุลคือเขาจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับเขาเขาเป็นหน้าที่แค่แนะนำแต่ผู้บริหารเองนั่นแหละที่ใจเสาะแสดงว่าท่านพูนั้นเนี่ยใจเสาะก็คือผู้บริหารจะต้องหาจุดสมดุลระหว่างการระบาดของโรคก,กับปากท้องของประชาชนการตัดสินใจต้องเร็วที่สุดงานเนี่ยผลก็ออกมานี่ไงเพิ่งบอกว่าจะยกเลิก test and go ันถัดมายกเลิกเลยมันเร็วมากคือฉันไม่ได้บังคับนะเขาพูดนะ ไม่ได้บังคับผู้บริหารประเทศนะแต่ฉันบอกว่าคุณต้องรีบตตดสินใจเดี๋ยวโอมิคอนจะแพร่ระบาดครับก็ขออภัยเอาบาดจ,จะพูดจาดูรุนแรงนิดนึงในข่าวนี้เพราะว่าเราก็รู้ว่าใครที่เป็นแต่อย่างที่บอกนะไม่ได้โทษเขาสักทีเดียวแต่โทษก็คือคนตัดสินใจทั้งนั้นในเมื่อคนตัดสินใจเนี่ยท่านผู้นั้นตอนนั้นละเมออยากจะเปิดและแป๊บเดียวก็จะเปิดอย่างกระทนหันมากงนั้นตอนนี้ก็ละเมอจะปิดก็ทําได้ด้วยเช่นเดียวกัน นะครับฉะนั้นการเปิดเป็นการเปิดแบบที่กระทันหันการเปิดแบบที่ไม่ได้มีเขารางใดๆมาก่อนฉะนั้นการปิดก็จะเป็นแบบเดียวกันแต่ที่วันๆก็คือต่อให้หลังวันที่สี่มกรากลับมาเปิดสมมติกลับมาเทสแอนโกได้ก็ตามสมมตินะแล้ววันดีคืนดีก็อาจจะละเมอกลับไปปิดได้อีกเช่นเดียวกันฉะนั้นประเทศของเราก็จะเปิดเปิดปิดปิดได้ตามใจนึกเลยคือเปิดเป็นรอบๆช่วงหนึ่งเดือนครึ่งที่ผ่านมา ตั้งแต่1พฤศจิกายนถือว่าเป็นโปรโมชั่นจากเขาแล้วกันนะครับไทยแลนด์มีโปรโมชั่นอีกเมื่อไหร่เนี่ยเพื่อนๆก็คงต้องรีบแล้วแหละเตรียมตัวรับโปรโมชั่นกันให้ดีซึ่งไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับการละเมอของท่านนะครับแต่นี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ